าหรือว่าไหนก็ตามครับถ้าเกิดสนใจที่จะวิ่งก็อยากเชิญครับเพราะว่าการวิ่งมันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ทำให้เราปลอดโรคด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้เพื่อนใหม่ด้วยครับรู้สึกดีใจครับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสมาเป็นเพื่อนวิ่งให้กับน้องหมีนะครับเราได้เพื่อนใหม่แล้วเรารู้สึกแบบฝันในสิ่งที่เราทำได้คือการนำวิ่งให้น้องครับอยากจะชวนให้ทุกคนมานะคะอาจจะยังไม่เป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะมาร่วมช่วยกันดูแลถ้าวิ่งไหวก็มาร่วมวิ่งด้วยกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราได้ดูแลสุขภาพของเราด้วยเราได้สิ่งที่ได้รับกลับมาจากพาร์ทเนอร์ของเราอีกเยอะแยะเลยค่ะผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของน้ำหนักตัวความอ้วนเบาหวานเหตุผลเพราะว่าเขาไม่สามารถจะออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนเหมือนกับคนที่พิการอย่างอื่นตอนแรกผมก็คิดกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราไม่เห็นเนี่ยแล้วเราจะวิ่งไปยังไงแต่ว่าเมื่อเราวิ่งไปแล้วมีไกด์แรนเนอร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปได้โดยด้วยความปลอดภัยคือถ้าปกติเราวิ่งเองคนเดียวของเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราก็อาจที่จะหยุดก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีที่เรามาเป็นไกด์รันเนอร์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดใจเลยด้วยซ้ำเพราะเราจะต้องลีดต้องไปด้วยกันนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มากกว่าแค่วิ่งแต่เป็นเรื่องของการทดสอบจิตใจที่ไม่ใช่แค่ทดสอบจิตใจเราคนเดียวละแต่อยู่ที่ว่าเราจะต้องประคองคู่ของเราให้ไปถึงเส้นชัยด้วย